สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งในนะผมกับช่องปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับซีรีส์จีนเรื่องห้วงฝันหวนคืนในปีที่7แล้วก็8นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็จบไปแล้วกับเคสผีพายหลานหลานอีใช่ไหมเออที่แบบว่าโหมันเป็นตำนานความรักของเขาแล้วก็แบบเหมือนพ่อของฝ่ายคุณหนูฉีเนี่ยก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแบบว่าไม่ได้ให้เจอกันอะไรนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเรื่องของตัวซีรีส์นี้ในปีที่7แล้วก็8นะครับตอนที่7ขอถามเจ้าหน่อยกล้าถามผู้ต่ำต้อยกว่าเลยถึงว่ายังสั่งสอนได้ไม่ถามนะถามมาเถอะนะขอร้องก็ได้นะร่างกายของหวนเซียวดูดีขึ้นมาหน่อยเป็นเพราะว่าฉันนั่นจะถามเลยเจ้าซึ่งออกให้พวกเรากลับไปรายงานภารกิจก่อนยามปูเดินช้าขนาดนี้อย่างหัวขาดเลยนางว่าจะอะไรเซียวจิวเอ้าตกใจเซียวจิวแล้วหนูกรี๊ดอะไรมาลูกยังชั่วหน่อยข้าตกใจหมดเลยข้ารับพวกท่านอยู่ที่หน่วยล่าปีศาจพวกข้าบอกว่าถ้าพวกท่านไม่กลับมารายงานก่อนเที่ยงทุกคนต้องหัวหลุดกันหมดข้ากังวลว่าพวกท่านจะทิ้งข้าแล้วหนีไปแบบนั้นหน่วยล่าปีศาจก็มีข้าคนเดียวที่สุดข้าก็เลยเตรียมมาต้อนรับพวกท่านกลางทางสุดท้ายบังเอิญหลงเข้าไปในทีวีข้างในก็มีปะตอโอ้ไฮโดสสุดจูเยนคือยกนิ้วเลยไฮโดสเลิศเข้าไปดูกันมีปีศาจในวัดเริ่มเลยเหรอต่อเลยเหรอยังกลับไม่ทันถึงเลยยังไม่ทันไปรายงานเลยนี่เดี๋ยวเราถ้ากลับไม่ทันจะเป็นอะไรไหมที่มาคือบอกไปนี่เออไปเออเอาไข่ไข่อะทำไมมาปิดเลยวะมีปีศาจที่ไหนกันดึงเหรอเสียวทิวไม่มีปีศาจมีแน่นอนที่นี่มีปีศาจหนึ่งตนไม่มีปีศาจมีนะอุ้ยมีคนโอเคโอเคอันนี้จริงตัวใหญ่ด้วยมันกำลังสุดนิดเป็นจอมปีศาจซะด้วยเอ้าชั่วปู่ตัวลอกมาเหรอหรือเปล่าแต่มันส่วนไปเลยนะหรือไปอ้อมอีกทางทางว่าเป็นแบบล้อมป่ะเออไม่ให้กลับไปรายงานได้หรอใส่นานขนาดนี้ยังไม่กลับมาอีกคงไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกนะถ้ายังไม่กลับมาอีกได้เกิดเรื่องขึ้นจริงๆแน่ก็คือแบบว่ายังมีเวลาอีก1ใน4ก้าวทุ่มถ้าหน่วยล่าปีศาจไม่ส่งหนังสือปิดคดีอยากฆ่าเขาจะขาดแล้วสิก็ต้องส่งศีรษะของ5คนมาก็คือเหมือนไปยื้อเวลาไว้อดีตให้มาแอบจุดเล้งไฟปะจ๊ะเมื่อกี้มันแอบแช่งด้วยปะเนี่ยดอกเดียวเลยแล้วส่งคนมาถ่วงเวลาคราวนี้ข้าเป็นคนปลูกต้นไม้นี้ข้าบุกเบิกหากที่จะผ่านทางนี้แล้วก็เป็นแค่เด็กน้อยไม่ตั้งใจเล่าเรียนนั่นมันเป็นโจรภูเขาเด็กเหรอเจ้าตังหาที่เด็กเธอคนนั้นกับเจ้าคือชาวเย็นซาโตเลยยังไม่ทำเอาเอา
อ้าวโอ้ล้มหมดละเอาเรื่องก็ยังคงไม่เห็นหน้าต่อไปเปิดตัวแบบหล่อสิเออแต่หน้าเขามีความเหมือนเท้าจั่วเลยหายโน้ตบึ้มระเบิดแม่นางน้อยวัดเป็นสถานที่เงียบสงบแม่นางน้อยจะส่งเสียงดังนะแม่นางน้อยแม่นางกันแบบเอออีไม่ใช่เหรอเขาตัวเตี้ยขนาดเนี้ยโจมตีเข้าจุดสำคัญหัวเราะอะไรอ่ะข้าผู้แทงใจดำนะเนี่ยน้องชายท่านนี้น้องชายเหรอถ้าข้าบอกอายุข้านะพวกเจ้าได้ตกใจตายแน่เลยเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คนผู้นี้ 34,000 ปีกว่าก็ปีศาจตนนี้นี่แหละปีศาจเท่าพันปีอ๋อปีศาจเจ้าว่าใครเป็นปีศาจผู้ที่มีชีวิตอยู่มานานนอกจากเป็นปีศาจแล้วยังมีเทพเซียนน่ะรู้ป่ะเฮ้ยชอบมากที่นี่คือวัดเทพขุนเขาข้าก็คือเทพขุนเขาอิงเลยเทพขุนเขายิงเลยกล้าไม่เกรงใจข้าในถิ่นของข้าจุดจบก็จะเหมือนกับผู้ที่นอนโอดครวญอยู่บนพื้นนั่นเป็นใครมาจากไหนเนี่ยถึงขี้คุยขนาดนี้ครึ่งปีศาจครึ่งปีศาจครึ่งเทพครึ่งปีศาจระหว่างของเทพคนเขาอิงเจ้าปู่ของเจ้าวางใจให้เจ้าออกมาคนเดียวด้วยเหรอเทพคนเขาแห่งต้าห่วงจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาสนน่ะต้าห่วงเหรอเกิดอะไรขึ้นกับต้าห่วงหลังจากที่ตราไปเจอสาบสูญต้าห่วงก็เริ่มพังทลายพวกท่านปู่จำเป็นจะต้องปิดประตูคุณหลุนตัดขาดการไปมหาสูระหว่างต้าหัวกับโลกมนุษย์ถึงมาทำสถานการณ์พังทลายได้แต่หลังจากนั้นก็มีสัตว์ปีศาจโผล่มาอีกเขาแอบฝืนเปิดประตูคุณหลุนจากนั้นปีศาจมากมายก็หนีมาที่โลกมนุษย์สองดินแดนวุ่นวายจึงทำให้ไอวิญญาณของคุณหลุนลดลงไปอีกยากที่จะประคองต่อได้ท่านปู่ข้าและเหล่าเทพขุนเขาทำได้แค่ใช้พลังเทพของตัวเองฝืนประคองเอาไว้เพียงแต่ไม่รู้ว่าต้องประคองนานแค่ไหนโถ่ฮะยิ่งพูดยิ่งหงุดหงิดต้องโทษเทพธิดาไปเจอต้าห่วงจะจบสิ้นอยู่แล้วไม่รู้ว่านางอยู่ไหนเช่นนั้นเจ้าก็อักตันอยู่จริงๆโอ้เจ้าสู้อยู่ที่ต้าห่วงแต่เจ้ากลับมาอวดศักดาอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อวันสัปดาห์ข้ามาทำตามความฝันท่านปู่ก็สนับสนุนเอ้ยบางทีท่านปู่อาจรู้ว่าตาห่วงใกล้จบสิ้นแล้วถึงได้เห็นด้วยกระมังพอฟังแล้วเจ้ายิ่งดูต่ำช้าขึ้นไปใหญ่ปากดีขนาดนี้จะเป็นใครเขาคือจอมปีศาจตัวจริงโดนแล้วใช่ไหมเขาชอบกินตัวที่มีหนวดอย่างเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ช่างอ่ะภูเขานี้ข้าต่างหากที่เป็นพี่ใหญ่ข้าจะบอกเจ้าให้นะทำไมพวกเราต้องหยุดฟังเด็กสองคนทะเลาะกันด้วยอุ้ยเลิกเล่นได้เหรอพวกเจ้าให้เกียรติคนทั้งนั้นหน่อยเถอะพวกเขาตั้งใจมาฆ่าพวกเรานะไปไปดิไปชิบๆไล่ด้วยไปไปสิถ้าจะไม่รู้คำเตะเจ้าปลิวแน่นะนี่ก็สายแล้วรีบเดินทางเถอะแล้วปีศาจน้อยที่ขวางทางนี้จะจัดการอย่างไรยังต้องการเขาอีกเหรอจัดการก็เสร็จพระอาทิตย์ก็ตกดินพอดีหัวของข้าได้หลุดกันพอดีนะสิท่านนี้คือผู้ตรวจสอบปีศาจแห่งหน่วยล่าปีศาจจับปีศาจน้อยอย่างเจ้าโดยเฉพาะปีศาจที่ผิวพรรณเย็นนุ่มนั้นดีมากพวกที่เป็นครึ่งเทพครึ่งปีศาจอย่างเจ้ายิ่งดีแค่พวกเจ้าเนี่ยนะเอ้ยคุกเขาพี่จูฮุบฮุบหูเป่าโอ้โหขยับเฮ้ย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 เฮ้
โปกเปกเลยหมดแรงเกือบตุยข้ารู้ว่าวัดเทพขุนเขาของเจ้ามีของวิเศษอยู่ถ้าไม่อยากถูกจับไปหันเป็นชิ้นๆที่หน่วยล่าปีศาจก็มอบของล้ำค่าของเจ้าออกมาแต่โดยดีเถอะของล้ำค่าไปก็ได้เสือหงไปพี่ก่อนแครอทมีอะไรอีกหัวใจเท้าเสือดาวหมดเลยงงแต่เขาไม่ได้อยากได้สิ่งมีแต่ผักนี่มันของล้ำค่าอะไรกันเจ้าคิดจะหลอกพวกเราใช่ไหมนี่คือของล้ำค่าของข้าของที่จะทำให้ฝันเป็นจริงกว่าข้าจะรวบรวมมาได้พวกจะไม่เข้าใจหรอกพ่อขวดทำอาหารนี่หรอเขาเป็นข้าแบกฝันของข้าไปทุกวันความฝันของข้าคือแบกกระทะเหรอเป็นพ่อครัวต่างหากทำอาหารเลิศรสแห่งโลกมนุษย์เออเฮ้ยไงอยู่ที่นี่หมดแล้วมีท่าด้วยเชฟกระทะเหล็กไม่ใช่ของพวกนี้ทูบหมดแล้วมั้งหมดแล้วแหละเออสี่ทูบป้าเพื่อนบอกอ่ะสี่ป่าวะแต่มันตั้งอันเดียวนะเจ้าได้ใช่ไหมตระหนคืออะไรนี่คืออะไรกระถางกำยานละมั้งนี่เป็นของพิเศษที่เทพขุนเขาใช้เคลื่อนที่พาหมู่ขุนเขาหนึ่งวันเดินทางด้วยผังลีเครื่องสมุดบันพดจะได้ไปเร็วพวกเราก็จะกลับไปได้ทันเวลาอ๋อในตระกาสิ่งนี้ใช้งานอย่างไรนี่คือของวิเศษของเทพขุนเขาแน่นอนว่าต้องให้เทพขุนเขาเป็นคนใช้เมื่อครู่ยังเรียกปีศาจน้อยตอนนี้เรียกเทพขุนเขาแล้วเหรอแหมมนุษย์นี่เป็นของของข้าทำไมต้องให้พวกเจ้าด้วยอ่ะเจ้าช่วยพวกเราพวกเราก็จะช่วยเจ้าจะช่วยอะไรข้าข้าไร้กิเลสจิตใจสงบนิ่งอย่างกับแม่น้ำช่วยทำให้ฝันของเจ้าเป็นจริงพ่อครัวพ่อครัวจำหน่วยพ่อครัวนี่ที่หน่วยล่าปีศาจของเราเองขาดพ่อครัวพอดีมันเหมือนมันพีดิเดี๋ยวนี้หมอตัวเล็กเนี่ยช็อปเปอร์ไปจิ๋วเนี่ยพ่อครัวเนี่ยอาจจะอิงอิงหลายเรื่องพ่อครัวยังบอกว่าเป็นเทพขุนเขาน้อยอยู่เลยไม่ถือสาอยู่แล้วหน่วยล่าปีศาจของเราติดต่อกับปีศาจทุกวันหน่วยล่าปีศาจคนเยอะทุกวันต้องการอาหารเลิศรสหลายอย่างยังมีคนรับใช้คอยซื้อวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันโดยเฉพาะด้วยทั้งห้องครัวใหญ่พอๆกับวัดเทพขุนเขาของเจ้าเลยในนั้นมีสารพัดขายฝันขายฝันฝันละเออฝันไปเออเอออยากรู้ว่าจะไปยังไงวะแบบปุ๊บไปเลยปะเนี่ยรึบหมดไปโผล่ที่เลยอ่ะคืบสมุดบันพดใช้ไปยังสถานที่ที่เจ้ารู้จักเท่านั้นเจ้าเคยไปหนวดล่าปีศาจไหมแน่นอนสิแอบไปมาหลายครั้งแล้วเริ่มกันเถอะอ๋อต้องไปได้เฉพาะที่ที่เคยไปอย่างเดียวมันต้องให้คนใช้อันนึงสถานที่มั้งบันทึกจุดบันทึกจุดวะจุดวาร์ปใช่ถึงเร็วแน่นอนเร็วเอาแบบวาร์ปไปหน้าทูบเลยอ่ะเออแล้วแบบไปโผล่ตรงหน้าเลยอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยพอดีปึ้งปึ้งลูกกระจุยดูเหมือนว่าหน่วยล่าปีศาจจะปิดคดีไม่ได้ซะแล้วลดไปลดลดลดในเมื่อเป็นเช่นนี้ยังไม่หมดฉะนั้นขอส่งใต้เท้าทั้งสองล่วงหน้าไปก่อนนะอะไรวึบ
ึ้นมาเลยอ่ะเออโอเคอย่างเราก็ถึงเลยเลิศว่ะมาแล้วจ้าใต้เท้าเจินเหมยอุ๊ยเหรออุ๊ยมันมาทันดิมาได้ยังไงว่าน่าจะมาหน้ากระถางพูดจะอ้างอะไรอีกอ่ะไม่ชอบสายตาของเมื่อกี้เลยคนไหนคนขวาปิดคดีผีพายได้แล้วกลุ่มย่อยกองหน้าทั้งของหน่วยนี้ใช่ไหมหน่วยใช่ของฝั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเออแล้วสายตาเขาดูแบบแปลกๆเขาอาจจะเครียดอยู่ก็ได้ยังมีโอกาสหน้าอีกปลอบใจตัวเองเหรอมึงไปทำงานของมึงไหมต้องจับผิดเรื่องนั้นนี่คือคารวะใต้เท้าข้าคืออิงเลยสมาชิกใหม่ของหน่วยลาบปีศาจเป็นพ่อครัวสวยมากคดีผีพรายก็จบลงแล้วจอมปีศาจเชิญพวกเราให้ไปดื่มสุราฉลองที่บ้านนอกเมืองเทียนตูของเขาพี่เผยจะไปด้วยกันไหมต่อให้จะไปจากที่นี่ก็ควรจะลืมอำลากันดีๆสิว่าจะอยู่ที่นี่ตอนแรกบอกว่าจะไปทำไมเหรอมันไม่ยินดีเหรอยินดีมากต่างหากชิงช่างอีเดนเชนฮีกาเบย์ฉันช่างเหลือยงเย็นความเจ้านั้นเบียร์我却忘被看只愿风雪来的เดิมทีข้าไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องปีศาจอีกบางทีอาจเพราะใจคิดแต่จะหนีแต่คนเราเกิดมาบนโลกใช้ตามองใช้หูฟังใช้ใจส่องก็เพื่อให้เข้าใจกระจ่างในทุกๆเรื่องใช้ชีวิตอย่างมีสตินึกรู้ดังนั้นข้าตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกแล้วคำว่ารู้ก็ปลุกข้าให้ตื่นเหมือนกันฟ้าสว่างแล้วขอบคุณเจ้ามากที่มอบแสงอรุณให้ความมืดมิดของข้าขอบายที่พึ่งทางใจShoulder
ินกลีบบุปผาโปรยปลายจะรุ่งกลิ่นอวนกำจายเป็นยังไงบ้านข้าไม่เลวเลยใช่ไหมเร้นลับในความพลุกพล่านสุนทรีแห่งฟ้าดินไม่เลวจริงๆแต่ไม่เหมือนสถานที่ที่เจ้าควรจะอยู่เลยข้าตั้งใจเปิดเขตอาคมต้อนรับแขกอย่างพวกเจ้าเจ้ากลับมาประชดประชันข้าเช่นนั้นแต่เท้าเสียจั่วว่ามาข้าควรอยู่ที่ไหนล่ะที่ที่เจ้าอยู่อย่างน้อยก็น่าจะมีศพเรือนกลาดเลือดแดงเต็มสระถึงจะคู่ควรกับเจ้าคนที่มือสองข้างโชคเลือดถึงจะชอบอาบน้ำจุดกำยานประดับกายด้วยดอกไม้สดหลายปีที่เข้ามาโลกมนุษย์สิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ก็คือเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งคนต้องรู้จักปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเจ้าไม่ใช่คนอุ้ยอุ้ยคำด่ากระทันหันชวนให้ตกใจยิ่งนักโจอี้ฉันนะโจอี้ฉันเจ้าอยู่โจนะเจ้าอยู่โจโอเคเจอเพื่อนละคนคือเสมอกันอยู่นี่จ้ะไปใส่เด็กเฉลองที่พวกเราร่วมมือกันคลี่คลายคดีผีพรายวิกฤตของหน่วยลาบปีศาจในที่สุดก็คลี่คลายแล้วหน่วยลาบปีศาจยังอยู่ศีรษะก็ยังอยู่ยอดไปเลยต้องรีบดีใจเข้าหน่วยลาบปีศาจแล้วหัวอาจจะหลุดจากบ่าได้ตลอดถ้าตอนนี้เจ้าอยากถอนตัวจากหน่วยลาบปีศาจก็ได้นะตอนแรกก็กลัวอยู่นิดหน่อยแต่ในกลุ่มมีแต่เท้าเสี่ยวจั่วที่เก่งที่สุดอยู่ข้าไม่กลัวแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เจออันตรายแต่เท้าเสี่ยวจั่วก็คอยปกป้องข้าเงียบๆอยู่ตลอดข้าก็ปกป้องเจ้าได้ข้าเป็นถึงเทพขุนเขาขอให้พี่เหวินหาพระไปเจอให้เจอโดยเร็วชนิดสัตว์ปีศาจจะทำร้ายมนุษย์ตามอำเภอใจในแดนมนุษย์ไม่ได้แล้วและจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมแบบรานอีและคุณหนูฉีอีกถ้ามีตราไปเจอปีศาจเก่งกาจแค่ไหนก็ควบคุมได้ฉะนั้นก็ดีเลยข้าจะต้องช่วยพี่เหวินตามหาตราไปเจอให้ได้แบบนี้แม่ท่าก็จะพูดอะไรแม่ข้าก็ไปจิวจะพูดอะไรนะเออจ้าได้เลยเปิดปมไปอ่ะนี่เลยไม่ตกใจเลยหรอกเพราะรู้ว่าอันนั้นคือเทพรับไปเจอทำไมของข้าไปน้ำชาล่ะเด็กน้อยจะดื่มสุราทำไมจะบอกว่าข้าเป็นเด็กน้อยเช่นนั้นเจ้าอายุเท่าไหร่เหมือนว่าท่านนับตามอายุของพวกเจ้าน่าจะ18นะ18 18เหรอ มีใครอายุ18แล้วคราวเต็มหน้าบ้างเดี๋ยวเหมือนว่าควรจะโกนได้แล้วอ๋อนี่เดี๋ยวข้าจะแอบไปดูที่ห้องของเจ้าหยวนโจสักหน่อยเขาอายุปูนี้แล้วอ่ะไม่มีคนที่ปากต้องมีมีดโกนแน่เลยจะโกนหนวดแล้ววะโกนวะจะต้องขี้เหร่แล้วใครจะรู้ก็เราเห็นมาแบบนึงแล้วนะตอนที่เขาแบบฝันอ่ะโกนจนใบหน้าสุดหล่อของข้าที่อายุ200กว่าปีด้วย200ปีอ่ะโอ้โหชาของข้าต้องเติมยังไงขอเพิ่มหน่อยมามามานิดเดียวพอคือเขาไปโกนเลยเหรอโกนเลยเลิศเกินขอเปิดตัวแบบหล่อๆผัวนะเออตกใจหล่อมากโอเคโอเคจบละนี่ใส่เหมือนเดิมไงขึ้นสินี่อะไรนะอะไรทำมาให้เจ้าเป็นพิเศษเลยอาหารเด็กน้อยอาหารเด็กน้อยจะน่าขายกันมากกระสอบเลยเป็นยังไงฝีมือใช้ได้มากอร่อยมากเลยโอ้เจ๊จริงสิอิงเลยข้าช่วยเจ้าให้เข้าไปเป็นพ่อครัวแล้วทำให้ฝันของเจ้าเป็นจริงฉะนั้นเจ้าควรจะตอบแทนน้ำใจข้าบ้างไหม
ไม่มีปัญหาไปขโมยน้ำเต้าของเจ้าหยวนโจมาให้ข้าเรื่องนี้นี่ปัญหาใหญ่ข้าก็แค่อยากรู้ว่าในน้ำเต้าของเขาใส่อะไรไว้กันแน่นะจอมปีศาจตัวนี้ตลอดทางนอกจากดื่มน้ำก็ไม่แตะอะไรเลยเรื่องเล็กนี่อ๋ออยากรู้ใช่ไหมข้าได้กลิ่นตั้งแต่แรกแล้วว่าในน้ำเต้าเขาใส่อะไรเอาไว้กำไรหยกงามงามอุ้ยผมสีนี้ทรงนี้คือหล่อมากนี่ชอบหยกแบบไหนเหรออะไรก็ได้ขอแค่เป็นหยกอ๋อได้ละอ๋อพวกเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือขี้ผึ้งหยกขี้ผึ้งหยกโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอในตำราเขียนไว้ว่าภูเขาซงอี้มีขี้ผึ้งหยกเมื่อผสมเข้ากับผงหญ้าไร้หะไทยจะกลายเป็นน้ำได้ถ้าดื่มจะกลายเป็นเซียนได้มันถึงขนาดเป็นเซียนหรอกเรื่องหลอกเด็กแต่ถ้าดื่มมากไปต่ออายุให้ยืนเพื่อพลังวิญญาณนั่นก็พอได้มิน่าวันๆก่อนแต่น้ำเต้าเย็นๆไม่ยอมวางที่แท้ก็เป็นเสบียงเอ๊ะแล้วจอมปีศาจเมื่อครู่ยังคุยกับเท้าจั๋วอยู่เลยไปแล้วคลิปตาเดียวหายไปไหนกันนะเฮ้ย มาพนันกันอีกเรื่องเป็นไงพนันอะไรพระจะขันคดีชิงเจ้าสาวของผีพรายได้ก่อนคนที่แพ้ก็ต้องช่วยอีกฝ่ายทำเรื่องหนึ่งย่อมได้แต่เรื่องที่ว่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกินกำลังและไม่ผิดต่อคุณธรรมรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้นี่จะเท้าเสี่ยวจั๋วเจ้าหน้าเขียวคล้ำใจแคบขนาดนี้เลยเหรอฮะเจ้ามีตาอยู่ข้างหลังเหรอสีหน้าข้าอิ่มเอิบดีข้ากับบวนเซียวต่างหากที่ร่วมมือกันไขคดีนี้ความจำใต้เท้านี่แย่จริงๆนะเจ้าเป็นคนพูดเองก่อนที่ข้าจะไปหาพวกเจ้าที่หน่วยล่าปีศาจก็รู้แล้วว่าฆาตกรคือรามอีแน่นอนว่าข้าไขคดีได้ก่อนข้ายอมรับความพ่ายแพ้แต่เจ้าก็ไม่ได้ชนะอย่างผ่าเผยรู้ทั้งรู้ว่ารามอีก่อคดียังร่วมมือกับเขาผู้สมรู้ร่วมคิดกันรู้สึกหัวหน้าจังคอก็ปวดมากเออนวดเป็นอะไรอีกล่ะมีคนจงความผิดใส่หัวข้าแล้วสิจับโดยโอ้ยที่ข้าทำแบบนี้เป็นเพราะข้ารู้จักเจ้าดีมากพูดได้ไม่อายปากเพิ่งจะเจอกันไม่กี่ครั้งรู้จักข้าดีนักเลยฝันไปเถอะทั่วทั้งเมืองเทียนตูรู้กันหมดใต้เท้าเสี่ยวจั๋วรูปโฉมหล่อเหลาสง่างามน่าหลงไหลรับมือกับปีศาจร้ายเด็ดขาดฉับไวทำงานซื่อสัตย์เที่ยงธรรมเคารพกฎเกณฑ์ปณิธานแน่วแน่ไม่ใช่หรอกเลยก็ถูกต้องดังนั้นหากข้าบอกเจ้าไปตรงๆว่าราชีที่เป็นฆาตกรอยู่ที่ไหนเช่นนั้นถ้าเท้าเสี่ยวจั๋วผู้เที่ยงธรรมจะต้องรีบไปจับตัวราชีทันทีแน่นอนแล้วจะหาเบาะแสของตราไปเจอได้ยังไงดังคำกล่าวที่ว่าแข็งไปหักง่ายคนเราทำอะไรจะยึดตามกฎตายตัวไม่ได้หากอยากบรรลุเป้าหมายบางครั้งจะไปต้องใช้วิธีพิเศษบางอย่างแต่เท้าเสี่ยวจั๋วท่านว่าใช่หรือไม่สามารถพลิกแพลงได้แต่มากเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้นั่งแทนนั่งแทนกวาดให้ข้าด้วยสิเจ้าเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของราชีอย่าวางแผนหลอกใช้พวกเราหลอกลวงกันชัดๆน่าเสียดายที่พวกเจ้าฉลาดเกินไปหลอกไม่สำเร็จหลอกไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำเจ้าหยวนโจเขาลงคมคายของเจ้าหลอกเสี่ยวจั๋วได้แต่หลอกข้าไม่ได้หรอกนางด่าเจ้าเนี่ยเจ้า
ม้นิสัยจะต่างวิธีการไม่เหมือนกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันดังนั้นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาปรึกษาและเชื่อใจกันเหมือนกับการแกว่งชิงช้าจะต้องเชื่อใจคนที่อยู่ข้างหลังตัวเองถึงจะกล้าแกว่งให้สูงยิ่งขึ้นเจ้าแกว่งชิงช้าเก่งที่สุดแล้วไม่เข้าใจหลักเหตุผลนี้เหรอหลีเป็นปีศาจน้อยไม่ถือว่าเป็นอันตรายแล้วหลีหลุนล่ะเจ้าปิดบังการมีอยู่ของหลีหลุนเกือบทำให้หวนเสียวหลีหลุนไม่มีทางฆ่านางจริงๆหรอกถ้าหลีหลุนอยากฆ่าหวนเสียวจริงพวกเจ้าก็ขวางไม่ได้แล้วเขาคิดจะทำอะไรข้าก็ไม่รู้เขาคนนี้มักทำอะไรที่คนอื่นไม่เข้าใจขยับก็คือโอกาสก็คือให้กูแกว่งไม่ได้เลยแต่เท้าเสี่ยวจั่วไม่เล่นแล้วเหรอหรือเป็นเพราะเมื่อครู่ข้าบอกว่าเจ้าไม่รู้จักพลิกแพลงก็เลยโกรธเมื่อครู่เจ้าบอกว่าชอบนั่งชิงช้าแต่ไม่ชอบแกว่งนี่ตอนนี้แกว่งซะสนุกเลยไม่ได้เลยอายุปูนี้แล้วยังจะชอบโกหกอีกโกรธเรื่องนี้หรอกเหรอเนี่ยเช่นนั้นเจ้ามานี่ข้าแขวนให้เจ้าเองตายละตายละเลวไหลอายุเท่าไหร่ละใครชอบนั่งชิงช้ากันเขากำลังด่าเจ้าเนี่ยเป็นต่อสิขยับพวกเขาน่าจะกำลังแกว่งชิงช้ากันอยู่แต่เท้าเสือจั่วแกว่งชิงช้าเนี่ยนะเมื่อครูไปจิวบอกว่าเจ้าเดี๋ยวนี้รับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไงเขาจะดีวะนะไม่เลวสุราดอกทับทิมของหอเทียนเซียงสมคำร่ำลือกลิ่นหอมหวานชวนหลงไหลเทพขุนเขาน้อยอย่างเจ้าเพิ่งลงเขามาก็สืบข่าวได้มากมายขนาดนี้รู้จักหอเทียนเซียงด้วยเลยจริงด้วยแหมนี่ตอนที่ข้าเพิ่งลงเขามาเลยได้ยินว่าหอเทียนเซียงแห่งนี้กำลังคัดเลือกยอดนางลมแสดงว่าสุราต้องรสดีคนต้องยิ่งงามข้ายังคิดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสจะได้ไปร่วมสนุกสักหน่อยอ่ะถ้าจะไปข้าจะบอกพี่หวนนอกจากเจ้าจะพาข้าไปด้วยข้าก็จะไม่บอกพี่หวนเดี๋ยวนี่เจ้าจะพี่ตักแห้งเดี๋ยวพี่ตักแห้งเหมือนพัดกันมากินข้าวตอนนี้พี่เผยสีหน้าของท่านไม่ค่อยดีเลยนะอะไรอ่ะเทียนตูเกิดคดีฆาตกรรมมาอีกแล้วอ๋อมีคนเหมือนมาส่งเรื่องแอบมาส่งเรื่องเอามาวางไว้ให้แล้วทำไมต้องแอบมาให้วะคนในหน่วยเก่าเขาบอกเขาออกจากหน่วยเก่าแล้วนี่ใช่ไหมเขาเคยเป็นคนของเผยเผยป่ะแต่คิดว่าน่าจะมีคนที่เคารพเขาอยู่เหมือนเซียวละแกว่งชิงช้ากับเจ้ายวนโจอยู่ทางนั้นเจ้าอยากพูดอะไรเมื่อก่อนเจ้าไม่ให้ทางเลือกหวนเซียวอยู่กับเขาตามลำพังเด็ดขาดไปเท้าจั๋ว
ุทธิ์จิตใจดีอย่าลดความระแวงที่มีต่อเขาง่ายๆสิไม่มีวันลดความระแวงหรอกเอ้าคนนี้ก็น้องชายของก็คือคนที่เอามาให้ใช่ไหมเอ้าเอ้าปลอมตัวคนนี้ปลอมตัวเป็นน้องชายอ๋อจัดการเรียบร้อยเรียบส่งอู่ใช่ไหมนำมันถึงคดีมอบให้ถึงมือเผยซื่อจริงแล้วกูชอบมากปลอมตัวเป็นน้องชายรอถึงติดกลับได้ถ้าเผยซื่อจริงเห็นสภาพของเขานางจะต้องสืบแน่เพราะว่าเห็นเป็นน้องชายเช่นเวลาให้พวกเขารู้ว่าตราไปเจออยู่ที่ไหนเจ้าไม่กลัวปีศาจเท่านั้นจะฆ่าพวกเขาตายเลยปีศาจเท่านั้นร้ายกาจก็จริงข้าเองก็กลัวเขามากแต่ข้าอยากให้พวกเจ้าหยุนโจลำบากสักหน่อยเจ้าหยุนโจจะหาตราไปเจอจริงๆนะอ๋อลีลุนฮะโอ้กูปวดหัวว่ะตอนนี้ไม่อะเพิ่งเจ็บไปสิ่งใครอะสิ่งไปเรื่อยคนนี้ก็โดนคุมโดนโดนคุมคือก็คือมันจะดั้งอยู่เฉยไม่ได้เลย ไม่ได้ ไม่ได้จริง ในบันทึกคดีเขียนว่าตั้งแต่เมื่อวานซืนชาวบ้านสองครัวเรือนในเทียนตูเกิดคดีฆาตกรรมติดต่อกันทั้งยังเป็นตอนเที่ยงตรงในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่ใช่คนร้ายเข้ามาปล้นที่จริงที่ข้าตรวจสอบคดีนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งอะไรเหรอก็คือเหตุผลก็คือน้องชายนี่ก็คือบ้านที่เกิดคดีฆาตกรรมคดีแรกไม่มีไอ้ปีศาจเพราะมีข้าไม่สงสารเจ้าไม่ต้องบอกหรอกอ๋อใช่ใช่ใช่เจ้าเก่งกาจเหลือเกินนี่ไม่มีรอยเลือดและไม่มีร่องรอยการต่อสู้ดูแล้วปกติมากแค่ไม่มีคนเท่านั้นปกติเกินไปก็คือไม่ปกติอารมณ์ขันของเผ่าปินอีของพวกเจ้าเข้าใจยากจริงๆยื่นมือออกมาต้องทำด้วยเลยกลัวอะไรขนาดนี้โอ้โหขอยืมต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอขอยืมเลือดปีศาจที่เจ้าใช้หน่อยครั้งก่อนที่ทะเลสาบจิ้มหูข้าพบว่าพอกระบี่แสงเมฆาสัมผัสเลือดของเจ้าอนุภาพก็เพิ่มขึ้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็อยู่ตัวเองนี่ก็คือความสวยในตำนานสินะเฮ้ยเริ่มเลยเหรอช่วยกันเป็นพ่อครัวที่สู้ได้นิดหน่อยเป็นนิดหน่อยนะเยอะอยู่นะเดี๋ยวโอ้ยแม่ทำไมถึงให้เรามาอยู่กลุ่มเดียวกันนะข้าสวยจริงๆกลัวอะไรมีข้าอยู่ไปเขาไม่ใช่กลยุทธ์เถียนจี้แข่งม้าหรอกนะในสายตาของพวกเขาพวกเราก็คือม้าชั้นยอดไม่ใช่ครึ่งแทบครึ่งปีศาจเหรอเจ้าคงไม่ใช่ลูกผสมปีศาจหมูนะฮะคืออะไรข้าด่าว่าเจ้าสมองหมูก็เด็กโอ้โหหมูเด้งวะ
ูเด้งเสียวจิวเจ้านับบอลเจ้าจิงดาคนได้มีระดับในสวนไม่มีต้นดอกเงยลูกกลิ่นดอกไม้พวกนี้มาจากไหนจานยังอุ่นยุ่งฉะนั้นก็หมายความว่าอุ๊ยพอเขาบดหรอข้างบนอะวายเลือดวายเลือดแล้วทุกห้องเลยปะเนี่ยต้องฟังไปจิ๋วก็ร้องเหมือนกันมันมีบ้านหลายหลังไงฆาตกรยังอยู่ที่นี่เอาไปซ่อนข้างบนอ่ะปีศาจแล้วทำไมต้องตามล่าหน่วยล่าปีศาจเปิดประตูเดี๋ยวก็รู้เองข้างบนข้างบนไหมน่าจะเหมือนกันแหละฝั่งนี้เขามองเลยน่าจะเป็นเพราะสภาพศพแปลกประหลาดเกินไปดังนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ทั้งนี้ก็แปลว่าเจอสามศพหรอเออสามบ้านเออแล้วต้องแต่ฝั่งนี้เขายังไม่เจอเลยแต่ว่าเขากีดนำไปก่อนแล้วทีนี้น่าจะตัดให้เห็นนี่ไงโอ้โหดูสิความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่การตะโกนเสียงดังไม่ได้ถ้าเจ้ากลัวจริงๆก็ไปรอข้างนอกเถอะแล้วหลังนี้น่ากลัวสุดใช่ข้าเป็นนักชันสูตรไม่ใช่ข้าเป็นหมอแต่ข้าก็เคยเป็นนักชันสูตรข้าชันสูตรศพได้เจ้าแน่ใจนะแต่แค่บนพื้นเท่านั้นนะบนเพดานไม่ได้ลาก่อนเรื่องนี้ง่ายเลยเฮ้ยเออเรื่องนี้ง่ายเลยโอ้ตรวจสอบเสร็จแล้วสภาพศพที่แข็งทื่อคลายลงบ้างแล้วยังนั้นเหรอหัวใจของพวกเขาถูกควักออกไปเจ้าได้ฟังที่ข้าพูดหรือเปล่าหัวใจของเจ้าก็ถูกควักออกไปแล้วเหรอเฮ้ยสัญลักษณ์นะ
คยได้ยินชื่อเฉิงหัวมาข้าเคยได้ยินหวนเซียวเล่าให้ฟังคัมภีร์พ้นทะเลตะวันตกบอกว่าเฉิงหัวเป็นปีศาจที่หน้าตาเหมือนจิ้งจอกบนหลังมีเขากวางงอกออกมาอายุขัยยืนยาวใกล้เคียงกับความอมตะแต่เฉิงหัวในตำนานเป็นสัตว์มงคลนี่นะมงคลเหรอทิ้งหายนะเอาไว้นับพันปีสิไม่ว่านับดูแล้วเจ้านี่น่าจะอายุใกล้100,000ปีแล้วมั้งเช่นนั้นก็เหมือนกับเจ้าไม่ใช่เหรอข้าน่ะเด็กกว่าเขาเยอะข้าหมายถึงเรื่องทิ้งหายนะไว้นับพันปีที่เหมือนกับเจ้าดังนั้นรูปนี้คือเขากวางที่อยู่บนหลังเฉิงหวงสินะถูกต้องนี่คือค่ายกลของเฉิงหวงค่ายกลเหรอโลกมนุษย์เล่ากันว่าเฉิงหวงเป็นสัตว์แห่งแสงและเป็นมงคลช่วยให้สมปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมโชคลาภอายุไขสิ่งที่ขอล้วนเป็นจริงได้เพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อความฝันเป็นจริงต้องแลกกับการดูดกลืนชีวิตของคนอื่นสลับชีวิตผู้อื่นเพื่อให้ฝันเป็นจริงโหดร้ายนะดูเหมือนก่อนหน้านี้ข้าคาดการไว้ไม่ผิดสองที่นี้ก็คือสถานที่ที่เกิดคดีถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ที่นี่อาจจะเกิดคดีฆาตกรรมที่3ขึ้นเหมือนเป็นเขตและเวลาก็คือพรุ่งนี้เขตอาคมจะรู้ได้อย่างไรหวังว่าข้าจะเดาผิดแล้วกันโง่เลยหากเป็นเช่นนี้จริงข้ามีผู้กันนะขอบใจครั้งหน้านี้ก็รีบบอกนะแกก็กัดซะเร็วเลยเออแกไม่ถามก่อนโอ้เขาว่าไงเขาว่าเหรอหากเป็นเช่นนี้จริงปีศาจตัวนี้ก็คงรับมือยากหวนเซียวโอ้ยโอ้ยกันนะตอนแสดงว่านี่คือที่ที่3ที่มึงเกิด3ใช่ไหมI'm sorry.
ีพก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมลงมือกับน้องชายแท้ๆของตัวเองเพื่อคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ข้าอยากควักหัวใจของท่านออกมาดูสักหน่อยโอ้โหขอถนัดอยู่แล้วเออมาสิว้ายหมดเซียวเออมาดูเลยอ้าวอะไรหมดเซียวอ๋อไม่ไว้ออกไปผมมั่นใจเขาเออไม่ให้โดนไม่ให้โดนเก่งขึ้นอะไรอ่ะนี่หลวงฟงไม่ได้หลวงฟงไม่ได้ผมเทโอ้โหวิไปไหนล่ะเดี๋ยวร่างจริงเปิดเผยสรรพชีวิตทั้งปวงล้วนแตกต่างกันเกิดจากอัธชาก็ดีเกิดจากชลาภุชาก็ดีมีรูปก็ดีไร้รูปก็ดีมีความปรารถนาก็ดีไม่ปรารถนาก็ดีไม่กังวลก็ดีไร้กังวลก็ดีว่ามันเป็นเมืองใช่ไหมเออเลิศมากแล้วให้ป่าไหว้อ่ะสวยเนาะเออเก๋มากทำไมเจ้าถึงดีกับปีศาจเสมอล่ะมนุษย์กับปีศาจต่างกันเดิมทีก็มีอาจอยู่ร่วมมนุษย์มีจิตใจของมนุษย์ปีศาจก็มีจิตใจของปีศาจสรรพสิ่งล้วนแบ่งดีชั่วผู้คนมักจะบอกว่ามนุษย์กับปีศาจต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือภายนอกไม่ใช่เจตนาเดิมผู้คนมักจะมองความแตกต่างเป็นความชั่วร้ายนี่สิเรียกว่าอคติอย่างนั้นเหรอแต่ข้าไม่เคยทำความเข้าใจปีศาจมาก่อนเทพขุนเขาน้อยสิถึงแม้จะเป็นปีศาจแต่ก็มีจิตใจที่เมตตาท่องประสูติให้กับผู้ที่ล่วงลับระหว่างปีศาจกับมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันเลยล้วนมีดีชั่วพึ่งพาซึ่งกันและกัน
地步一下，被风吹散的沙，不眠不忘回家的方向。有风吗？缓慢的刻画下成长，回头望你还在โอ้โหไม่ได้ว่าแต่เท้าเสี่ยวจั่วจะมอบของให้ข้าดูท่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกทำยังเป็นหยกที่สวยขนาดนี้ด้วยข้าไม่ชอบติดค้างน้ำใจใครโอ้จะหมายถึงเรื่องไหนล่ะที่ข้าบอกเจ้าเรื่องค่ายกรเฉิงหวงหรือที่ข้าสอนวิชาทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งหรือว่าที่ข้าบอกวิธีแปลงใจจำนองกระบี่ให้มีรูปลักษณ์มนุษย์อย่างพวกเจ้ามีคำพูดที่ว่าพี่น้องร่วมท้องยังต้องคิดบัญชีให้โปร่งใสเจ้าอย่าได้คืบจะเอาสองข้าจะฆ่าเจ้าแน่ด้วยความยินดีแต่ท้องเสียวจั๋วโปรดรักษาคำพูดด้วยก็ได้นี่เพราะเขากลายเป็นปีศาจมนุษย์จะกลายเป็นปีศาจได้ยังไงกลายเป็นปีศาจแล้วอย่างไรไม่ใช่ว่าทุกตนสมควรถูกฆ่าเหตุผลอะไรเนี่ยมีจิตใจที่แบบไม่ดีเที่ยวไม่ดีไปทำอะไรมาท่านพี่ท่านมาฆ่าข้าเหรอเจ้าก่อกรรมทำชั่วมิอาจอภัยได้ข้ามีความผิดมหันต์จริงๆกฎหมายไม่อาจละเว้นแต่ว่าท่านพี่ยกโทษให้ข้าได้ไหมท่านต้องเข้าใจข้าแน่หากแต่เท้าเผยลงมือเองไม่ได้ฉะนั้นก็ให้พวกเราเป็นคนฆ่าเถอะท่านพี่ตอนนั้นข้าแค่ทำเพื่อฟังไม่จบฟังไม่จบเลย
ได้ยินคำพูดสุดท้ายที่ข้าพูดกับท่านแต่นี่เป๊ะนะเพื่อยังไงคดีนี้มีลับลมคมใดมากไม่เคยนึกสงสัยเลยเหรอสงสัยสิชันสูตรศพ3ครั้งยืนยันว่าเป็นปีศาจไม่พบผลลัพธ์แล้วจัดการศพอย่างไรล่ะทำตามกฎชมพู่ฆ่าปีศาจไม่ได้หรอกฉะนั้นน้องชายของท่านที่พวกเราเจอในวันนี้จู่ๆก็ฟื้นคืนชีพเหรอตายแล้วฟื้นเหรอไม่น่ามีวิชามหัศจรรย์เช่นนี้เขาไม่ได้เพิ่งฟื้นคืนชีพในวันนี้คนที่ส่งบันทึกคดีก่อนหน้านี้ก็คือน้องชายข้าเองทำไมเขาต้องเอาบันทึกคดีมาให้ท่านเป็นเพราะว่าเขาถูกใส่ร้ายแน่ๆเขาอยากให้ท่านช่วยล้างมลทินให้เขาไม่สายตาของเขาอยากให้ข้ารู้ว่าเขาเกลียดข้าอยากฆ่าข้าเขาอยากให้ข้าทุกข์ทรมานไม่ใช่ทั้งนั้นที่ข้าได้กลิ่นเป็นกลิ่นของแผนการร้ายระหว่างเขากับเฉิงหวงมีความเกี่ยวข้องกันหาเฉิงหวงเจอก็จะมีเบาะแสมองข้าทำไมข้าจะรู้ได้ไงว่าเฉิงหวงอยู่ที่ไหนตอนแรกที่ตามหาหลานอีเจ้าก็พูดแบบนี้ตอนนี้คิดจะหลอกได้เท้าเสี่ยวจั่วคงยากแล้วสิค่ายกลของเฉิงหวงใช้คนเป็นสื่อกลางเพื่อดูดซับพลังแห่งชีวิตและสถานที่รวมพลังแห่งสุดท้ายก็คือศูนย์กลางค่ายกลเฉิงหวงอยู่ตรงนี้ขอดูดาวเหรอตราบใดเจอหายไปตอนที่ตำแหน่งเทพธิดาว่างอยู่ฝืนเปิดประตูคุณหลุมตัวการที่ทำให้เราปีศาจหนีไปอย่างโลกมนุษย์ก็คือเฉิงหวงน้องชายตอนนั้นเฉิงหวงทำผิดมหันต์เข่นฆ่าปีศาจของต้าหวงนับไม่ถ้วนไม่รู้ทำไมถึงรอดพ้นจากการลงโทษของตราไบเจอและหนีมายังโลกมนุษย์ได้ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเขากำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน านาฬิกาแดดนี่ดูคุ้นๆนะมานาฬิกาแดดนี่ดูแปลกๆไม่ได้ใช้บอกเวลาฮะนาฬิกาแดดสามารถใช้นับเวลาแต่ใช้ได้แค่ยามกลางวันที่มีแสงแดดส่องเท่านั้นหากต้องใช้จับเวลาตอนกลางคืนต้องจับคู่กับนาฬิกาน้ำแต่ที่นี่มีแค่นาฬิกาแดดไม่มีนาฬิกาน้ำเช่นนั้นนาฬิกาแดดนี่คือเป็นทางเข้า
เฉิงหวงเฝ้าอยู่ในศูนย์กลางค่ายกลนาฬิกาแดดนี้ใช้เชื่อมต่อกับศูนย์กลางค่ายกลต้องบุกเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ตาเท่าเฉิงหัวที่มีชีวิตอยู่มานานมากแล้วนิสัยแปลกประหลาดมีไอพยาบาททั่วร่างพวกเราอยู่ในอาณาเขตของเขายากที่จะป้องกันแล้วโอ้อวดได้แล้วรีบพูดมาว่าจะทำอย่างไรคุณหวนซีเราชอบผมได้แดงไม่ใช่เหรอเอ๊ะรบกวนจะช่วยผูกให้พวกเราด้วยสิให้เจ้ากับข้าน่ะเหรอเหลียวไหลข้าหมายถึงใช้เชือกมัดปีศาจแบบพวกเราเป็นสองกลุ่มมัดไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันการแตกกลุ่มและหลงทางโดยเฉพาะสหายที่อายุน้อยพวกนั้นมาถึงเจ้าแบ่งกันนะสองกลุ่มเนี่ยแล้วกลุ่มนี้เขาแล้วกลุ่มนี้เขานะมันได้แดงอ่ะเฮ้ยเอ้ยขอจะจริงจริงขอโทษนะข้าไม่ใช่ปีศาจสุนัขข้าชอบจูบลิงเว้ยยิงเลยเจ้าอยู่ที่นี่อย่าให้คนอื่นเข้าใกล้ครับฮะไปเลยเหรอเฮ้ยนี่จะไปก็ไปเลยเหรอเฝ้าแล้วเฝ้าแล้วไปจิวฉะนั้นไปกันหมดเฝ้าไว้เทพแห่งขุนเขาฉะนั้นข้าต้องเฝ้าอย่างไรอ่ะก็ได้มองฝันดีก็ได้ที่เผยที่เผยที่ที่ไหนเหรอเห็นภาพก็แล้วที่เผยที่เผยเผยไม่ได้ยินเสียงไปที่นี่ที่ไหนอะพี่เผยท่านเป็นอะไรไปพี่เผยพี่เผยได้แดงไปป่ะไปผูกที่เคร่งขรึมก็มาที่แบบนี้ด้วยจบเข้ามาตอนสืบคดีนะแค่ครั้งเดียวเลยจบที่นี่ไม่ใช่หอเทียนเซียงจริง
เป็นดานายาที่เฉินหวงแช่ขมสร้างขึ้นมาข้าเข้าใจแล้วก็เหมือนฟันของหลานอีอันตรายกว่าฟันของหลานอีเยอะนี่เป็นความทรงจำของใครบางคนไพรข้าเดาว่าเป็นนางตรงนี้เต้นอยู่นะก็คือคนที่โดนหลี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 ก็ที่สิ่งตั้งแต่ตอนที่บีบคอยคนนั้นที่หวังชงอู่ให้บ้าที่ตายอ่ะเอาคนนั้นเลยชงอู่ใช่ปะที่โดนที่โดนบีบคอที่เธอบอกว่ามึงผักกูหรอบ้าของใครกันไม่ออกไหมยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกเอ้าเจ้าทำหน้ารังเกียจอะไรเนี่ยมัดรวมสองคนบุรุษรูปงามสองคนอยู่เคียงข้างเจ้าเจ้ายังไม่ดีใจอีกเองนะเห็นเห็นอยู่ว่าเราสองคนคอยขนาบข้างเจ้าหน้ามีอายโอ้ยเปลี่ยนเลิกเล่นได้ละนี่เมื่อครู่ยังเดินมาด้วยกันอยู่เลยแป๊บเดียวก็ชักสีหน้าซะแล้วเจ้านี่ดีจริงๆไปเดินเล่นกันไปเดินเล่นกันท่านพี่ท่านมาได้อย่างไรจะมาทำอะไรที่นี่เจ้าปิดบังข้าแอบเข้าร่วมกับค่ายฉงอู่ใช่ไหมทำไมข้าจะเข้าร่วมกับค่ายฉงอู่ไม่ได้สกุลเผยล่าปีศาจมาหลายรุ่นข้าเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านเดิมทีควรสืบทอดกิจการครอบครัวแต่ท่านพ่อกับท่านปู่ต่างให้ความสำคัญกับท่านไม่สนใจข้าเลยสักนิดแม้แต่ธนูล่างามประจำตระกูลพวกเขาก็ยังมอบให้ท่านจองจำนี้ไม่ใช่ของท่านได้อย่างไร
พึ่งกันเป็นปีศาจไปแล้วก็ไม่รู้ฮะทำให้แข็งแกร่งขึ้นฮะทำไมถึงมีตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นล่ะฮะไปดูกันการแสดงสตรีที่ท่านกำลังเมื่อผู้นี้หายไปแล้วอยู่ตรงนั้นโดนชิงตำแหน่งตัวเด่นละจ้ะเออสงสัยเสียตำแหน่งไปทำไมแค่แป๊บเดียวก็แข็งขึ้นเยอะเลยล่ะอ๋อแบบว่าอยู่เยอะตามเวลาตามกันเวลายังนั้นเหรอใหม่มากเก่าไปอ่ะมนุษย์อย่างพวกเจ้าไม่เข้าใจหรอก
ชื่อเหมยนางน่ะเลยช่วงสาวสะพรั่งไปแล้วลำไหลเคลิบเคลิ้มกันเต้นรำเขาขาดดีๆแต่งานไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงไม่มีใครเอาสักคนตอนนี้ดอกโบตันเบ่งบานละลานตาบุพาวสันไม่เข้าใจหิมะชั้นใดดอกเหมยก็ไม่เข้าใจคิมหันชั้นนั้นต่างคนต่างความชอบมีความงามในตัวเองจะกลุ้มใจไปใหญ่ชื่อเหมยชื่อเหมยนางน่าจะเป็นน้ำค้างแข็งที่ยึดติดอยู่กับดอกเหมยกระหิ่มยิ้มย่อมแต่ไม่ได้ติดอยู่ในช่วงเวลาสาวสะพรั่งที่คนอื่นกำหนดเอาไว้สวรรค์โปรดเมตตาให้ความงามของข้าคงอยู่ตลอดไปดีกว่าเมื่อก่อนชิงตำแหน่งนางลมขึ้นมาอีกครั้งขอพรขอพรเหมือนกันเอาละอุ้ยเธอแสดงว่ามันไปเล่นกับทุกคนเลยนะที่กำลังจะขอพรเขาพูดว่าอะไรนะขอทั้งเรื่องรูปโฉมเขานี่แหละฉันห่วงน่าจะเป็นตามนั้นข้าเข้าใจแล้วในโลกมนุษย์เฉิงหงจะตามหาคนที่มีใจยึดติดทำให้ความปรารถนาของอีกฝ่ายเป็นจริงขอแค่อีกฝ่ายมาแล้วก็จะกลายเป็นตุ๊กตาอุ๊ยเธอเป็นตัวนี้หรอเลิศคิดถึงจังเลยอุ๊ยเธอเป็นเฉิงหวงหรอวะเลิศเกินขอแบบยาวๆนะขอจนจบนะมีตัวที่ชอบหรือไม่แม่นางว้าวมาแล้วหล่อมากค่ะหล่อสุดๆพวกนี้แบบเป็นคนที่ขอพรป่ะเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาพวกนี้ตุ๊กตาพวกนี้ ไม่ใช่ตุ๊กตาเสียทีเดียวพวกเขาจะไม่เกิดจะไม่ตายเหมือนตุ๊กตาพอร่างพังก็ซ่อมได้แต่พวกเขาก็เหมือนมนุษย์ด้วยเช่นกันมีความทรงจำดีใจเป็นเสียใจเป็นดังนั้นพวกเขาไม่ใช่ตุ๊กตาเสียทีเดียวก็คือคนนั่นแหละข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครอ๋อเจ้าคือเฉิงหวงทำไมต้องทำให้อาเหิงกลายเป็นปีศาจด้วยไม่ใช่ข้าตัวเขาเองต่างหากจะมาขอข้าก็แค่ได้ยินเสียงความในใจของเขาแล้วทำให้กลายเป็นจริงก็เท่านั้นความในใจเหรอนั่นเป็นเพราะว่าท่านโดดเด่นเกินไปท่านสูงส่งจึงไม่เคยได้ยินความคิดในใจของข้าเจ้าคงไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่ว่าข้าจะไปที่ใดก็จะตั้งใจฟังความในใจของพวกมนุษย์แล้วก็จะเลือกคนที่ยึดติดที่สุดทำให้กลายเป็นจริงแทนเขาความยึดติดของน้องชายเจ้าเหนือกว่าทุกคนเจ้าอยากรู้ไหมว่าคืออะไรขึ้นเขาอยากเหนือกว่าข้าอยากแทนที่ข้าคิดจะเอาสิ่งที่อยู่ในมือข้าที่เดิมทีควรเป็นของเขากลับคืนไปน่าเสียดายปุถุชนคนธรรมดาในโลกมองเห็นภูเขาและแม่น้ำชัดเจนแต่กลับมองเห็นคนรอบข้างไม่ชัดถึงแม้จะสนิทสนมกลมเกลียวแต่ก็ยังคงมองสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการไม่ออกอ
ท่านพี่ไม่ชอบฝึกวรยุทธ์ไม่ใช่เหรอไม่ชอบแต่พี่ต้องแข็งแกร่งขึ้นถึงจะปกป้องเจ้าได้ปีศาจขายตรงปีศาจขายตรงขายฝันขั้นสุดใครมีความยึดติดต้องการสิ่งมีความปรารถนาแรงกล้าอะไรประมาณนี้ฉันจะรีบไปเสนอขายให้ถึงที่แต่ว่ามันก็จะแบบว่ามีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเนาะซึ่งเราก็เหมือนจะเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นอะไรเขาพูดถึงไอ้ตุ๊กตาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดานะแต่มันมีแบบว่าเหมือนมีจิตใจมีความรู้สึกทุกอย่างความทรงจำก็ยังมีอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นพวกเราบรรดาคนต่างๆที่แบบมีสิ่งต้องการแค่พังก็ซ่อมใหม่ใช่เนาะนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเขาก็มีเรื่องเหมือนกันในฝั่งไอ้หอนางรมเนาะแล้วก็จะเป็นแม่นางเรื่องจื่อเหมยจื่อเหมยใช่ไหมคือเขาเคยเป็นดาวเด่นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนาะอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดาวดวงใหม่ก็คือขึ้นมาแทนเขาเองก็แบบว่าตกลงไปพอตกลงไปปุ๊บเหมือนก็ไม่ได้มีแบบครูครองมันถึงมันเลยช่วงวัยมาแล้วอะไรไปแล้วมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าไม่มีชายใดมาสนใจอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแต่คนแบบซุบซิบนินทาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบมีความเสียใจก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอความปรารถนาที่ก็ได้ไปขอกับเฉิงห่วงอะไรใช่เนาะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยแล้วเราก็รู้อยู่ว่าจะมีลีหลุนเนี่ยเขาพยายามมาคุมอยู่น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่จัดการนั่นแหละไอ้หัวหน้าโฉงอู่คนแรกอ่ะจำไม่ได้ที่มันอยู่ในหอนางรมว่าเธอบอกว่ามึงผลักกูหรอกูบีบคอแม่งเลยแล้วมันก็บีบคอจะได้ว่าคนที่นอนอยู่ตอนแรกแล้วก็คือเขาถูกหลุนน่ะแบบคุมอยู่ใช่ป่ะคิดแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันคนนั้นแหละแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยเป็นลิงก์กับไอ้ฝั่งของชงอูด้วยที่พยายามแบบเมคตัวแบบน้องชายใช่ของมาเผยซินขึ้นมานี่แหละแล้วก็เหมือนแบบว่าแซงทำเป็นว่าให้เอามีคดีมาให้นะให้เผยซินเห็นว่าอุ๊ยน้องชายมาหาว่ะก็รู้สึกว่าอยากสืบคดีนี้แล้วพอหลีหลุนไปอยู่กับชงอูเนาะแพ็คคู่มันก็ยิ่งแพ็คคู่เขาไปอีกทีเดียวความวุ่นวายมันก็เลยแบบเริ่มทวีคูณขึ้นแต่ส่วนใหญ่สังเกตที่ผ่านมาคือปีศาจส่วนใหญ่จะต้องสร้างภาพมายาเนาะเหมือนห่วงความฝันใช่ก็เลยแบบนั่นเราคิดว่าน่าจะเป็นตามคอนเซ็ปต์ชื่อเรื่องมั้งเหมือนแบบว่าต่างคนต่างก็มีอะไรในใจนี่แหละเล่นกับความฝันเล่นกับสิ่งที่ยึดติดอะไรประมาณนี้เปิดตัวสมาชิกใหม่ด้วยมาแล้วมาแล้วพี่อ้าวพี่อะไรนะอิงเลยอิงเลยอิงเลยเนาะก็เหมือนเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกปีศาจเทพแล้วเขาก็แบบมีอายุเนี่ยจริงๆเขาบอกอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเหมือนถ้าเทียบกับในมนุษย์เนี่ยก็ประมาณ18ก็จะมีความเด็กๆก็ฟิลยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเลยเข้ากับไปจิ๋วได้ดีแต่บางทีมันก็เข้าไปนะแต่ใครไม่คิดว่าเขาก็มีความฝันสำหรับการไม่ได้เฝ้าประตูตรงนั้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าคุณปู่ให้มาตามหาความฝันโดยการแบบเป็นพ่อครัวชอบบางมีข้าวของมีกระทงกระทะมาเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเอาเข้ากลุ่มเลยมีข้อเสนอให้เป็นพ่อครัวประจำกลุ่มก็ดีที่แบบว่าได้เขาช่วยในการที่แบบว่าได้กลับมาที่สำนักได้ทันที่แบบมารายงานเพราะไม่งั้นก็ไม่ทันจริงเพราะว่าไอ้ฝั่งนั้นมันก็เล็งจะแบบจัดการอยู่แล้วเนาะทูบก็ใกล้จะหมดแล้วก็ได้ไอ้ที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณว่าอะไรสักอย่างวาร์ปวุ้บมาเลยกลับมาก็เลยได้แบบมาทันพอดีแล้วก็เหมือนต้อง
องแบบกลับมาได้ไม่นานน้องก็แบบมีคดีเนี่ยคดีเนี่ยคดีใหม่เลยก็มันก็ไปลิงก์กับจุดเกิดเหตุมันก็ไปลิงก์กับการเป็นเครื่องหมายเขากวางเนาะพอดีตามจุดๆเลยเป็นค่ายโกนใช่ไหมเป็นค่ายโกนแล้วตอนนี้เดี๋ยวสืบรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปไอ้ที่นั่นที่เป็นหอดูดาวอะไรใช่ป่ะก็ไปแล้วไงเออไปแล้วใช่ใช่ประตูเข้าเออประตูเข้าแต่ตอนนี้เหมือนทุกคนเหมือนต้องเข้าไปอยู่ในความทรงจำตัวเองแล้วก็เหมือนต้องจัดการเรื่องความทรงจำของตัวเองด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบเชิงหวงอยู่นี่นะอาจเจอตัวแล้วอะไรอย่างนี้แต่จะยังไงต่อเออนี่เดี๋ยวต้องไปรอติดตามมันต่อทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรชั่นกับซีรีส์จีเรื่องห้วงฝันหวนคืนในวิดีโอ7แล้วก็8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ